ได้ครับได้ป่ะอ่ะก็จริงๆก็เห็นอาโอมาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็รู้สึกเสียใจมันใจหายครับเพราะทุกการสูญเสียเรามันต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับผมในวันที่เราทราบข่าวเราตกใจโหแทบช็อกมันคือเราทำงานด้วยอ่ะแล้วก็มารู้ข่าวเนี้ยเรารู้สึกว่าเราโหมันล้มไปทั้งตัวเลยอ่ะมันทำงานแทบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องทำงานให้มันสำเร็จผ่านไปมันเรียกว่ามันที่ช็อกหัวใจเราใช่ไหมโหมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครับยังก่อนหน้านี้คือมันมีรางบอกเหตุมาก่อนไหมสำหรับตัวบาสกับตัวอาโอเนี่ยไม่ครับผมไม่ทราบอะไรเลยอ่ะเพราะผมก็เราอยู่กรุงเทพเนาะเราก็ทำงานแล้วก็นานๆแบบติดต่อกับแม่แบบไม่ได้ติดต่อกันทุกวันอะไรเงี้ยครับคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้โหจำไม่ได้เลยครับที่ผ่านมาได้พอทราบไหมว่าอาป่วยหรือยังก็พอทราบครับผมแต่ว่าก็ดูไม่น่าจะมีวิธีที่จะทำแบบที่ผ่านมาเขาน่ารักดูแลเราอย่างโอ้อาโอน่ารักมากๆดูแลผมตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วอาโอก็ยังทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนอาโอแบบเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เราอยากจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพ่ออีกคนนึงแล้วก็ว่าก็ดูแลกันแบบนี้เขาแบบว่าได้ขอคำแนะนำในการเข้ามาทำงานในวงการโอ้จริงๆอาโอให้คำแนะนำแทบจะทุกอย่างเวลาอยู่ในวงการนี้ครับใช่เขาแนะนำทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูผมแบบอยู่บนเวทีตลอดอะไรอย่างเงี้ยมาให้กำลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนมีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับครับผมอยากวันที่เป็นเราเนี่ยค่ะได้บอกอะไรอ่ะได้บอกลาก็บอกลาครับผมผมก็รู้สึกเสียใจพูดคุณแม่ก็โอเคครับผมตัวบ้านเองให้กำลังใจคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายครับผมให้กำลังใจทุกคนเพราะว่ามันสูญเสียมันทุกคนมันต้องรู้สึกเสียใจมันมากอยู่แล้วครับอย่างตัวบ้านได้บอกแม่ว่าไงเราก็บอกว่ามาม้าสู้ๆนะเพราะว่าผมโทรหาแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบน่ารักกันปกติเลยแล้ววันนี้มันก็สูญเสียเนาะเราก็ขอให้โอ้โหไปสู่สุคตินะครับและยังรักและเคารพอยู่เสมอครับผมมีสิ่งที่เราแบบว่าจดจำหรือประทับใจในที่เที่ยวทำให้เราได้ทำให้รักเราจริงๆแล้วการที่ได้เจอโอ้ทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งเพราะเขามาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นใจทุกครั้งเวลาผมกลับมาไอ้หลังแบ็กสเตจปุ๊บโอ้จะเดินมาแล้วก็บอกว่าบาสเก่งมากๆเลยนะครับสุดยอดมากขอให้พัฒนาแบบนี้แล้วสู้ต่อไปนะบาสเก่งมากๆจริงๆอะไรเงี้ยโอ้แล้วเรานึกถึงคำแบบเนี้ยแล้วเราน้ำตาจะไหลทุกครั้งเวลาได้ยินแบบคำแบบนี้คิดถึงไหมครับโอ้คิดถึงมากครับขอบคุณครับเป็นเศร้าเลยเศร้าในการเล่นเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเรา